ทางเพื่อไทยก็นำโดยอุ๊งอิ๊งแพทองธารก้าวไกลก็นำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับก็ใช้เวลาพูดคุยปรึกษาหารือกันนาน2ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าไม่มีข้อสรุปใดๆครับแล้วก็มีจังหวะที่นายพิธากำลังออกจากตึกไทยสมิตเปิดกระจกพูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยยืนยันว่าการหารือวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีมีการรับฟังกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆและยังไม่มีแผนว่าจะไปคุยต่อหรืออย่างไรวันนี้เป็นแค่การรับฟังเฉยๆไปดูบรรยากาศนี้กันครับทำเป็นยังไงบ้างคะพูดคุยวันนี้รับฟังซึ่งกันและกันแหละครับก็รับฟังซึ่งกันและกันแต่ว่าก็คงต้องคอยสื่อสารกันเรื่อยๆอยู่นะครับก็ยังไม่มีผลสรุปอะไรแต่ว่าสรุปว่าก็รับฟังกันอย่างมืออาชีพขออนุญาตจริงๆครับผมมีนัดต่อขอโทษนะครับแล้วดูแล้วแนวโน้มน่าจะโหวตให้พรรคเพื่อไทยไหมคะก็วันนี้รับฟังอย่างเดียวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องไปหารือกับสสหรือว่ายังไงก่อนไหมคะยังไม่ได้มีแผนต่อครับวันนี้ขอแค่รับตั้งใจฟังแต่ไม่ต้องที่ภาวะไม่เห็นเลยวันนี้ผมคิดครับขอบคุณค่ะนี่ครับเป็นคำตอบของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าบรรยากาศการคุยกับทีมของพรรคเพื่อไทยนำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรก็เป็นไปได้ด้วยดีครับแต่ว่ายังไม่มีข้อสรุปใดๆเป็นแค่การรับฟังซึ่งกันและกันโดยก้าวไกลยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธและยังไม่ได้มีแผนว่าการพูดคุยวันนี้จะต้องเอาเรื่องเข้าไปหารือกับสสต่อหรือไม่ย้ำว่าเป็นแค่การรับฟังกันอย่างมืออาชีพเท่านั้นขณะที่ทางฝั่งของเพื่อไทยครับนางสาวแพทองธารหลังพูดคุยเสร็จลงจากตึกไทยสมิตให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวคล้ายกันก็คือยืนยันว่าบรรยากาศการหารือเป็นไปได้ด้วยดีย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหากันแม้ว่าแฟนคลับของสองพรรคอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ยืนยันว่าแกนนำสองพรรคไม่ได้มีปัญหากันเมื่อถามว่าได้ขอให้ก้าวไกลเขาโหวตนายกให้หรือเปล่านางสาวแพทองธารบอกว่ายังไม่พร้อมให้คำตอบใดๆเพราะว่ายังไม่ได้มีคำตอบครับจริงๆเรามาเนี่ยเรามาคุยกันมากกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนกันบ้างนะคะเพื่อขอทำความเข้าใจกับทั้งสองฝ่ายมากกว่าทั้งสองพรรคว่าเราทำงานกันถึงขั้นไหนแล้วนะคะดังนั้นมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของคำตอบหรือสรุปอะไรที่นักข่าวต้องการเนี่ยอิงว่าขอรออีกนิดนึงนะคะวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้คำตอบใดๆนะคะเพราะวันนี้เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบอะไรมันมีการรับฟังของทั้งสองฝ่ายค่ะค่ะกลิ่นกันก่อนอะไรกันก่อนใช่ไหมคะค่ะก็มาคุยกันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นว่าที่ผ่านมาทำอะไรกันมาบ้างแพทองธารยังยืนยันด้วยนะครับว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่เกมการเมืองแต่เป็นความตั้งใจฟอร์มรัฐบาลเพื่อให้ผลักดันนโยบายให้ไปต่อได้ครับสิ่งที่เราทำตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเกมของการเมืองแต่เรากำลังจะฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปนะคะยังมีสิ่งที่สำคัญรออยู่ข้างหน้าอีกมากมายยังมีประเทศยังมีประชาชนที่เดือดร้อนยังมีต่างชาติที่จะรอเข้ามาลงทุนกับเรายังมีเศรษฐกิจภาพใหญ่ที่เราจะต้องช่วยผลักดันนโยบายเพื่อให้ประเทศไปต่ออันนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยพยายามจะโฟกัสมากที่สุดแล้วก็จะพยายามจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้แข็งแรงที่สุดค่ะคือความสัมพันธ์ระหว่างขณะที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคครับก็กล่าวเสริมว่าความสัมพันธ์ระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยในการทำงานก็ทำงานกันด้วยดีอยู่แล้วแต่มิติการเมืองในสภาบังคับก็เป็นไปตามที่ทราบและรู้เห็นกันวันนี้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนหาช่องทางในสถานการณ์การเมืองทั้งหมดว่าจะเป็นอย่างไรได้ต่อไปครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย